โคนะเปตาวัตถุว่าด้วยลูกสอนพ่อพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกระดุมพีคนหนึ่งผู้ที่บิดาตายไปจึงตรัสคำเริ่มต้นนี้ว่าได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีบิดาของกระดุมพีคนหนึ่งได้ตายไป เพราะบิดาตายไปเขาจึงเศร้าโศกร้อนรุ่มกลุ้มใจเที่ยวร้องไห้เหมือนคนบ้าถามผู้ที่ตนพบเห็นว่าท่านเห็นบิดาของฉันบ้างไหม,หไหมใครๆไม่อาจจะบรรเทาความเศร้าโศกข,ของเขาได้แต่อุปนิสัยแห่งโซดาปัฏิผลยังโพรงอยู่ในหทไทยของเขา เหมือนประทียที่โลงอยู่ในหม้อในเวลาเช้ามืดพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเธอทรงพระดำริว่าเราควรจะนำเหตุที่เป็นอดีตของกระดุมพีนี้มาแล้วระง,งับความเศร้าโศกให้โสดาปฏิผลแก่เธอ ดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นจึงกลับจากบินทบาทภายหลังพัดไม่ได้พาใครเป็นปัจฉาสมณะไปไปยังประตูรเรือนของกระดุมพีนั้นเขาได้ทราบว่าพระาศาสดาเสด็จมาจึงต้อนรับนิมนต์พระาศาสดาให้เสด็จเข้าไปยังเรือน เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาบัรจงจัดไว้ตนเองก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งจึงกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงทราบสถานที่ที่บิดาของข้าพระองค์ไปแล้วหรือลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่า ดูกระอุบาสกเธอถามถึงบิดาในอัตภาพนี้หรือหรือว่าในอัตภาพที่ล่วงไปแล้วเขาได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าได้ยินว่าเรามีบิดามากดังนี้จึงมีความเศร้าโศกเบาบางได้รับความเศร้าโศกเพียงปานกลาง ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสธรรมกถาอันเป็นเครื่องบรรเทาความเศร้าโศกแก่เขาทรงทราบว่าเขาปราศจากความเศร้าโศกมีจิตสมควรจึงให้ตั้งอยู่ในโสดาปัติผลด้วยสามุก,กังสิกธรรมเทศนาแล้วได้เสด็จไปยังพระวิหารลำดับนั้นภิกษุทั้งหลาย นั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าอาวโสท่านทั้งหลายจงดูพุทธานุภาพเถิดอุบาสกผู้เพียบพร้อมด้วยความเศร้าโศกและร่ำไรเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงแนะนำในโสดาปติผลโดยขณะนั้นนั่นเองได้พระาศาสดาเสด็จไปในที่นั้น ประทับนั่งบนบรวรรพุทธอาจที่เขาบรรจงจัดไว้แล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาตรัสว่า ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ที่เรากำจัดความเศร้าโศกของกระดุมผีนี้ออกไปแม้ถึงในการก่อนก็ได้กำจัดออกไปเหมือนกันดังนี้แล้วอันภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่า ในอดีตการในกรุงพาราณสีบิดาของคฤหาบดีคนหนึ่งได้ตายไปเพราะบิดาตายไปเขาจึงเพียบพร้อมไปด้วยความเศร้าโศกมีหน้านองไปด้วยน้ำตาในตาแดงคร่ำครวญอยู่เดินเวียนขวาเชิงตะกอนบุตรของเขาชื่อว่าสุชาตะยังเป็นเด็ก แต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณ์ด้วยปัญญาจึงคิดหาอุบายเครื่องกำจัดความเศร้าโศกข,ของบิดาวันหนึ่งเห็นโคตัวหนึ่งตายภายนอกเมืองจึงนำเอาญยาและน้ำมาวางไว้ข้างหน้าของโคที่ตายแล้วนั้นพลางยืนกล่าวว่าเอา้าจงกินจงกินเสียจงดื่ม จงดื่มเถิดคนผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าจึงกล่าวว่าสหายสุชาตะท่านเป็นบ้าไปแล้วหรือที่ท่านน้อมนำหญ้าและน้ำไปให้โคที่ตายแล้วเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรอะไรพวกคนจึงพากันไปหาบิดาของเขาแล้วกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นบ้าไปเสียแล้ว เอาหญ้าและน้ำให้โคที่ตายกินก็เพราะได้ฟังดังนั้นกระดุมพีก็คลายความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเพราะปรารบถึงบิดาเขาถึงความสลดใจว่าบุตรของเรากลายเป็นคนบ้าไปแล้วจึงรีบไปพลางท้วงว่านี่นะ่พ่อสุชาตา เจ้าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณ์โดยปัญญาไม่ใช่หรือแต่เหตุไฉนเจ้าจึงเอาหญ้าและน้ำให้โคที่ตายกินแล้วกล่าวว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วเละจึงเกี่ยวหญ้าที่เขียวสดแล้วบังคับโคแก่ที่เป็นสัตว์ตายแล้วว่าจงกินจงกินอันงโคตายแล้วย่อมไม่ลุกขึ้นกินญ้า และน้ำไม่ใช่หรือเจ้าเป็นทั้งคนพานทั้งเป็นคนสามปัญญาเหมือนคนอื่นที่มีปัญญาสามสุชาตากุมารได้ฟังดังนั้น,มน,น,นเมื่อจะประกาศความประสงค์ของตนเพื่อให้บิดายินยอมจึงได้กล่าวว่าโคตัวนี้ยังมีเท้าทั้งสีข้างมีศีรษะมีตัวพร้อมทั้งหาง ในตาก็มีอยู่ตามเดิมข้าพเจ้าคิดว่าโคตัวนี้จะพึงลุกขึ้นกินหญ้าสักวันหนึ่งส่วนมือเท้ากายและศีรษะของคุณปู่ไม่ปรากฏแต่คุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูปดินจะไม่เป็นคนโง่งไปดอกหรือบิดาของพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงคิดว่า บุตรของเราเป็นบัณฑิตได้ทำกรรมนี้เพื่อให้เราเข้าใจเมื่อจะสรรเสริญบุตรจึงกล่าวว่าพ่อสุชาตะเอ๋ยเราได้รู้แล้วว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดาตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เศร้าโศกคนผู้มีปัญญาอันชื่อว่าสามารถกระจัดความเศร้าโศกเสียได้ เงเป็นเช่นกับเจ้านี่แหละเจ้าดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเราผู้เราร้อนอยู่ให้หายเหมือนบุคคลเอาน้ำดับไฟที่ราดด้วยน้ำมันได้ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกศรคือความเศร้าโศกอันเสียบหัไทยของบิดาบิดาผู้มีลูกสออันถอนได้แล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้ว ดูกระมานพต่อไปนี้บิดาจะไม่เศร้าโศกจะไม่ร้องไห้เพราะฟังคำของเจ้าชนเหล่าใดที่มีปัญญามีความอนุเคราะห์ต่อมารดาบิดาชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ย่อมยังมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศกเหมือนพ่อสุชาตา ทำให้บิดาหายเศร้าโศบิดาฟังคําของมานบแล้วเป็นผู้ปราศจากความโศกจึงสนานศีรษะบริโภคอาหารประกอบการงานเมื่อเสียชีวิตได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะ แก่ภิกษุเหล่านั้นเมื่อจบสัจจะชนเป็นอันมากบรรลุโสดาปัติผลเป็นต้นสุชาตากุมารในการนั้นได้เป็นพระโลก,กนาถในบัดนี้แหละจบโคนเปตะวัตถุ